ักหักไผ่ไผ่จีบจีบไผ่เธอก็สร้างว่าไปบ่มีดอกไผ่หักหักไผ่ไผ่แอบมีใจเป็นหมอดูหรือไงถึงดูออกละมุนมากๆเลยนะฮะเอ้าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งฉายาหมอลำโอป้าครับลำเพลินวงศกรนะฮะกับศิลปินดูโอเจ้าพ่อเพลงป๊อป R&B สุดเท่ครับอย่างวงลิปตาฮะเขาก็มาร่วมงานกันในเพลงรักสุดอบอุ่นครับใครรักรักใครงานนี้หนุ่มลำเพลินนะครับแล้วก็แทนลิปตาก็ได้เผยความรู้สึกนะครับหลังจากได้ร่วมงานกันด้วยเลยครับเรามาอยู่ร่วมกันได้ยังไงคือตอนแรกอ่ะผมก็ยังไม่คิดเลยครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพี่ๆเขาด้วยเนื่องด้วยมันเป็นการเปิดโปรเจกต์ใหม่ในอัลบั้มครับคือชื่อสถานีหัวลำเพลินเราก็เลยอยากให้แฟนเพลงได้ฟังแนวเพลงใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ทำครับก็เลยคิดว่าเราลำพังเราทำคนเดียวเนี่ยมันไม่เซอร์ไพรส์ก็เลยคิดว่าต้องหาพี่ๆที่เขาอยู่คนละแนวเพลงกับเรามาทำเพื่อที่จะให้มันรู้สึกเอาให้รู้สึกว้าวไปก่อนแล้ววะอย่างน้อยคนก็ต้องติดตามว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปอะไรมันก็เลยพี่โจครับแนะนำครับกับพี่ๆวงลิปตาครับผมอันนี้ติดต่อมาเนี่ยผมอาคาโตะเนี่ยอยากจริงๆอยากฟีดทางฝั่งอีสานหรือฝั่งลูกทุ่งมานานแล้วนะครับแต่ยังหาจังหวะหรือหาศิลปินไม่ได้ครับก็เลยดีใจมากที่ทางลำเพลินทางแกรมมี่โกติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนที่เพลงที่ส่งให้ครั้งแรกเนี่ยผมฟังแล้วผมก็แบบทำไงดีวะ คือด้วยความที่เพลงอ่ะมันมีความแตกต่างจากที่เคยทำมาแล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะผสมประสานระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งผมให้มันพอดีกันได้ยังไงดีอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นการบ้านที่ใช้เวลาคิดกันเยอะเหมือนกันแล้วประมาณตอนนี้เป็นลำเพลินร่วมกับลิปตาครับแล้วจะมีลิปตาร่วมกับลำเพลินกับอย่าเหมือนกันครับผมจริงๆผมเมื่อกี้เพิ่งคุยแล้วว่าแบบวันไหนแบบเหมือนทางฝั่งผมทำเพลงไหนแล้วแบบเฮ้ยน่ามีนักร้องลูกทุ่งมาอะไรเงี้ยผมก็จะคิดถึงน้องเป็นคนแรกเลยเพราะว่าได้ทำงานด้วยกันมาแล้วครั้งนึงแล้วผมรู้สึกว่าเคมีมันโอเคนะมันดีแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามีเพลงที่แบบเหมาะๆเนี่ยน่าจะได้ทำด้วยกันอีกครับลำเพลินก็ขอฝากนะครับเพลงใครรักใครนะครับก็ฟีเจอริ่งกับพี่ๆนะครับลิปตานะครับทางช่อง YouTube ลำเพลินวงศกร Official Grammy Official นะครับก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักพอดีนะครับก็ถ้าใครที่มีแฟนหรือว่ายังไงก็ฝากเพลงนี้ไปผมว่ามันเหมาะกับคนที่ปากแข็งนะเหมือนที่กำลังเริ่มจีบกันอ่ะเพลงนี้ก็โอเคครับเพลงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับคนที่เป็นคนปากแข็งในเรื่องความรักครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครรักรักใครครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ